ยกเนี่ยแต่ว่าไม่ขายนะเชื่อไหมไม่ขายมีผมจ่ายตังคุณนะแสนหนึ่งเนี่ยผมเอาหมดเกลี้ยงเลยยกไปมันหมดเชื้อเลยผมก็หมดเลยครับลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมมาอยู่ที่พระแสงสุราษฎร์มาเยี่ยมสวนในหัวเก๋นู่นคนโน้นครับคนโน้นบกไม้บกมือกันหน่อยตอนนี้อยู่กอนี้แนะนำหน่อยมันคืออะไรอันนี้คือจริงๆมันเป็นไผ่เหลียงคือทางใต้จะเรียกว่าไผ่เหลียงแต่ว่ามันเล็กนะใบมันยังเล็กอยู่ไม่ใช่ใบใหญ่เหลียงทองแล้วกันจริงๆใช่มันเป็นไผ่เหลียงมันไม่ใช่บางเบตงถ้าบางเบตงอ่ะหรือว่าตากวางใบจะใหญ่กว่านี้แต่ตัวเนี้ยข้ออะไรก็จะเหมือนทุกอย่างความยาวคือถ้าดูลำไม่ดูใบเนี่ยเหมือนบางเบตงหรือว่าตากวางเนี่ยทุกอย่างเลยฮะแต่ว่ายกเว้นใบจะเล็กใบเขาเล็กกอนี้ปลูกจากอะไรผมได้มาจากเมล็ดหรือว่าเงาจากพี่ปีดีฮะตัวนี้เหรอกี่ปีแล้วอายุสักสามปีที่แล้วได้มั้ยสามปีสามปีจากเง่านะครับจากเง่าโดยประมาณตอนนี้ผมอยากจะนับหน่อย5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 อันนี้จะนับพลาดก็คงไม่เกิน2 37ข้อจะยาวแล้วก็ที่ข้อก็จะปูด37ลำที่ข้อก็จะปูด37ลำอยู่กับที่ถ้าสมมุติว่าไม่ใช่คนซื้อเยอะแยะอยู่กับที่ประมาณตอนผมได้มาก็ 2,000 น่ะโอ้โห37มันว่า40ถ้าคิด40คือแสนนึงโอ้โหอ้าวยกเนี่ยแต่ว่าไม่ขายนะเชื่อไหมไม่ขายมีอยู่ผมจ่ายตังคุณนะแสนนึงเนี่ยผมเอาหมดเกลี้ยงเลยยกไปมันหมดเชื้อเลยผมก็หมดเลยครับแสดงว่าเขาไม่ขายก็แล้วถ้ายกหมดเนี่ยใช่ไหมล่ะมันไม่มีเชื้อเหมือนไม่มีตัวโชว์ด้วยฮะก็คือคนมาสวนพอได้ดูไผ่แปลกเออผมว่ามันก็สวยทองอะไรนะเหลียงอะไรเหลียงทองก็ได้เหลียงทองไผ่เหลียงทองอันนี้ทำไว้ทดลองก็ยังไม่ได้ผลคือตอนนี้ไม่มีพันขายจะแตกให้แตกแต่มันไม่แตกใช่พยายามเนี่ยคือล้มแล้วก็ให้มันมาแตกรากที่ข้างบนข้างล่างที่ปลายมันก็ไม่แตกมันไม่ยอมแตกอ่ะผมก็ลองดูเออนี่ขนาดมืออาชีพเรื่องพยายามนะพยายามไม่แตกพูดง่ายยังไม่แตกรากอาการเดี๋ยวรอดูปีหน้าเผื่อมันจะแตกยากหน่อยก็น่าจะต้องขุดเง่าทีนี้ขุดเง่าก็ตอนก็ยากถ้าเยอะใช่อ่อนถ้าเยอะก็มีสิทธิ์ที่จะตายใช่เพราะมันบางด้วยลำมันบางมากเลยนี่ตัวนี้เป็นหลักบ้างแก้วน้ำโชว์แก้วน้ำอีกแล้วหลักส่วนก็สับฟากสับฟากแก้วน้ำโชว์แต่ผมว่าสับฟากราคานี้ไม่ไหวหรอกตัวดีกว่าสวยไม่คือสับฟากมันต้องเป็นตัวธรรมดาดิไม่ใช่ตัวเขียวดิพี่ไม่ใช่ตัวเขียวดิไม่ตัวด่างสับฟากนะถ้าสับฟากเราร้องไห้เลยเนี่ยตัวนี้ผมว่าต่อไปเหลือถ้าทำพันธุ์ใดง่ายนะพี่เหลือลำละสัก200ก็200นี่ก็รวยตายผมว่าตัวนี้แข่งกับไผ่อะไรนะไผ่เหลืองได้นะมันผมว่าดีกว่าเพราะไผ่เหลืองมันอย่างว่ามองคนเราอะมันมองเห็นอะไรที่มันเยอะเกินไปมันกลือไงบางคนเขาจะมองว่าอันนี้อันซีนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ